กรมอ,อุตุของไทยออกมาประกาศนะครับว่าตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะลากยาวไปถึงช่วงปลายสัปดาห์หน้าก็พบนะครับว่าอากาศในหลายพื้นที่ของไทยนั้นจะกลับมาหนาวเย็นแต่ว่าวันนี้เราเองนั้นต้องจับตามดูันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในบางจังหวัดนั้นอาจจะมีฝนตกและบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับ กรมอุตุข,ของไทยรายงานครับว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนรวมแล้ว25จังหวัดจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ทางภาคใต้ครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ของไทยนั้นจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทละเลอันดามันมีกําลังอ่อนโดยจะมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะมีความสูงมากกว่า2เมตรแนะนาครับว่าให้ชาวเรือในพื้นที่ดังกล่าวนี้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามืออากาศเย็นกํลาลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือส่งผลครับทําให้ไทยตอนบนนั้นจะมีหมอกในตอนเช้าโดยบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้า ในช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมืออากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ครับจะส่งผลทำให้เมืองไทยของเราโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกหลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงแล้ก็จะมีลมที่พัดแรงครับ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงระหว่าง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงครับระหว่าง1-3องศาเซลเซียสแนะนําว่าให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนนั้นดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนชาวไร่าชาวสวนแนะนำนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตในการเพราะปลูกเนื่องมาจากว่าฝนอีกด้วยครับอขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ